สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของ VPN หลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อของ VPN มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของมันดีนักหรือว่าไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงต้องใช้ไหมใช้แล้วจะช่วยอะไรเราได้บ้างในจุดไหนวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างคร่าวๆให้ทราบก่อนอื่นต้องขอย้อนเล่าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องต้นของอินเทอร์เน็ตก่อนว่าอินเทอร์เน็ตในบ้านในโลกของเรานี้เนี่ยมันสื่อสารกันยังไงผมจะอธิบายตามแผนผังนี้นะฮะอันซ้ายนี่คือตัวเราคอมของเราเนี่ยด้านขวานี่คือพื้นที่เป้าหมายสมมติว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เกมแล้วกันเซิร์ฟเวอร์เกมเราใช้เน็ตของอะไร ISP ของอะไรเน็ตก็ ISP ก็คือเน็ตพวกเน็ต True Dtac 3BB TOT อะไรแบบนี้นะฮะเขาเรียก ISP ก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเรามีการเชื่อมโยงไประหว่าง ISP กับคอมที่บ้านเราคราวนี้เนี่ยตัว ISP ผมเรียก ISP นะเพราะว่าคำว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมันก็ยาวไปหน่อย ISP เนี่ยเขาก็จะมีทางออกของสายไปหลายทางเช่นเกตเวย์ด้านทิศเหนือเกตเวย์ด้านทิศใต้เกตเวย์ด้านตะวันออกอะไรเงี้ยสาเหตุที่ต้องมีหลายๆเกตเวย์ก็เพราะว่าเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลผมยกตัวอย่างเหมือนกับเราส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเอ้ยส่งของจากกรุงเทพไปจีนเนี่ยด้วยทางรถเนี่ยถ้าจะมัวขับอ้อมทางตะวันออกขับไปทางภาคอีสานแล้วค่อยเลี้ยวขึ้นทางเชียงใหม่เนี่ยสมมุติว่าทางออกมันอยู่ที่เชียงใหม่นะทางออกที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับจีนเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าเราจะวิ่งอ้อมเส้นไปทางออกไปทางตะวันออกออกไปทางเวียดนามกว่าจะวกเข้าจีนอะไรเงี้ยมันก็ช้าสู้วิ่งตรงขึ้นไปเลยดีกว่าไปทางภาคเหนือก็ไปถึงจีนได้เร็วขึ้นนั่นจึงมีเป็นเหตุผลว่า ISP ของแต่ละเจ้าเนี่ยมันจะมีช่องทางการออกหลายทางอย่างเช่นเราจะไปสิงคโปร์ก็ส่งไปทางใต้โดยผ่านทางสายเชื่อมต่อต่างๆอย่างเช่นผ่านทางพัทลุงผ่านสงขลาแล้วค่อยออกไปที่ด่านภาคใต้ไปสู่มาเลแล้วไปสิงคโปร์ประมาณนั้นนะฮะนี่คือเรื่องของว่าทางออกของประเทศของทางออกที่เรียกว่าเกตเวย์จะมีหลายทางเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้นพอออกจากประเทศอันนี้เป็นเกตเวย์ในประเทศนะฮะพอออกเป็นเกตเวย์เข้าออกประเทศแล้วเนี่ยระหว่างประเทศเป้าหมายของเราอย่างเช่นเราอยู่ไทยจะไปยุโรปจะไปอเมริกาจะไปยุโรปจะไปอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีสายลากตรงจากประเทศไทยปุ๊ดไปถึงอังกฤษโป๊ะเลยเป็นสายยาวเป็นทางตรงเลยมันไม่ใช่มันจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยหลายจุดเลยก็มีเป็นบริษัทต่างๆนั่นแหละครับที่จะมาเป็นผู้ให้บริการอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรมันเป็นบริษัทต่างๆโผล่เข้ามาให้บริการก็ทำหน้าที่ ISP ของในประเทศนั้นๆเหมือนกันเป็นทางเชื่อมต่อเหมือนกันข้อมูลเป็นทางเชื่อมต่อข้อมูลกันก็ผ่านหลายๆประเทศไปผ่านหลายๆประเทศไปจนกระทั่งมาถึงจุดหมายที่เราต้องการก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการแหละคราวนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ส่งข้อมูลกลับมาตามเส้นทางที่เราส่งไปอย่างเช่นตอนแรกผมส่งไปผ่านทางสายสีม่วงสายล่างเนี่ยม่วง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 เข้าเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาก็ม่วง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 ส่งกลับมาถึงของตัวเราอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะการทำงานของอินเทอร์เน็ตคร่าวๆของโลกเรานะฮะคราวนี้พูดถึงรายละเอียดของเกตเวย์กับเซิร์ฟเวอร์บ้างตัวเกตเวย์เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันหนึ่งจริงๆก็ไม่อันหนึ่งนะหลายอย่างเลยเป็นห้องเป็นบริษัทเลยแหละใหญ่โตมโหฬารสรุปคร่าวๆเป็นอันหนึ่งแล้วกันที่มีความสามารถที่จำกัดตามสเปคของงานอย่างเช่นมันจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆของเกตเวย์เนี่ยก็คือของ ISP และของเกตเวย์3เรื่องใหญ่คือความหนาแน่นของจำนวนข้อมูล2ปริมาณของข้อมูลและก็3คุณภาพของอุปกรณ์3อย่างเนี่ยเป็นตัวบอกเป็นตัวชี้วัดคุณภาพว่า ISP นั้นๆมีความสามารถในการจัดการข้อมูลของเราที่จะส่งไปยังเป้าหมายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและรวดเร็วแค่ไหนถูกต้องขนาดไหนความหนาแน่นของข้อมูลก็คือปริมาณผู้ใช้อย่างเช่นเส้นบนเนี่ยเส้นเขียวเนี่ยออกไปเซิร์ฟจีนเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงนั้นมีคนเล่นเซิร์ฟจีนเยอะ
มีผู้เล่นไทยเล่นเน็ตจะไปที่จีนมีคนใช้เยอะมากไปแห่กันใช้อยู่ตรงนี้เลยก็ทำให้ความหนาแน่นไปออกแล้วคิดถึงเหมือนกับทางด่วนอะทางด่วนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันที่ในกรุงเทพเนี่ยขับรถไปทุกคนมุ่งจะไปสู่จุดหมายเดียวกันเส้นทางนี้มันลัดที่สุดมันก็คือทางด่วนที่เราคุ้นเคยใช่ไหมเราก็ขับไปทางเดียวกันแต่ก็เพราะว่าการเป็นงานมีเทศกาลมีคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างที่ทุกคนจะไปที่ทีเดียวกันเป็นพันคนเนี่ยเส้นทางบนทางด่วนนั้นๆจากที่เคยโล่งผ่านได้สบายๆกลายเป็นว่าต้องต่อคิวเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นไปเป็นจำนวนเยอะเกินไปนะฮะนั่นคือเรื่องอันหนึ่งทางแก้ก็คือต้องขยายด่านให้กว้างขึ้นมีจำนวนถนนเลนที่กว้างขึ้นมันก็เหมือนกับไอ้ตัวเกตเวย์ที่เหมือนกันนะฮะแต่บางทีด้วยว่างบประมาณที่จำกัดเนี่ยเราก็ไม่สามารถขยายได้ตลอดทั่วไปมันก็ต้องเข้าคิวบ้างอันที่สองปริมาณของข้อมูลก็คือคิดถึงว่าการตรวจสอบข้อมูลที่จะส่งออกไปเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องเช่นส่งไป100ต้องได้เป็น100ทางผู้รับก็ต้องได้100ไม่ใช่ว่าส่งไป100ไปถึงผู้รับ50เนี่ยมันข้อมูลตกหล่นกลางทางมันก็ใช้ไม่ได้ใช่มั้ยมันก็ลักษณะเดียวกันกับทางด่วนเมื่อกี้ยกทางด่วนมาใช้ยังใช้ได้อยู่ทางด่วนเมื่อกี้ปริมาณข้อมูลก็คือโอ้ไฟดับยังพูดได้มั้ยเนี่ยแย่แล้วเราก็จ่ายค่าไฟนะเนี่ยพอดีจอมันดับอ่ะผมไม่ได้ต่อจอเข้ากับไม่ได้ต่อจอเข้ากับตัว UPS เดี๋ยวต้องรอสัญญาณแป๊บนึงช่วงนี้ก็พูดไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะตัวเอามาละตัวปริมาณข้อมูลก็คือการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าคุณมีคนกี่คนในรถคุณพกอะไรไปบ้างคุณจะไปที่ไหนคุณมีสัมภาระอะไรมาบ้างเงี้ยถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมันก็วิ่งผ่านได้ตรวจสอบได้แบบค่อนข้างรวดเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรถสิบล้อหรือรถคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องตรวจสอบอีกว่าปริมาณที่ต้องของที่ต้องตรวจสอบเยอะไงเฮ้ยของชิ้นนี้มากี่ชิ้นอะไรเงี้ยคือของมันเยอะนั่นก็เรียกของปริมาณข้อมูลในส่วนนี้ก็เปรียบเทียบกับอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็น อะไรเดียวเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เช่น10กิก20กิกเนี่ยอันนี้คือรถ10ล้อ กินที่กินแรงอุปกรณ์ของข้อมูลส่วนพวกความหนาแน่นเนี่ยมันก็คือพวกรถยนต์ธรรมดาวิ่งเข้าแถวเราเปิดเว็บดูอะไรเงี้ยถามว่าอันไหนกินมากกว่ากันไหมมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปถ้าเนี่ยรถยนต์หนาแน่นมากรถแม่งก็ติดเหมือนเดิมหรือรถสิบล้อมากมันก็ตรวจสอบได้ช้าก็คือก็ช้าไปแล้วทั้งคู่นั่นแหละนะถ้าอะไร มันเยอะเกินไปมันก็อย่างก็จะช้าไปหมดอันที่สามก็คือความสามารถของอุปกรณ์และก็จำนวนในของอุปกรณ์จำจุดนี้ก็คล้ายๆกับตู้ตรวจด่านตรวจว่าเขาทำงานได้เร็วขนาดไหนระบบเขาทำงานได้เร็วขนาดไหนตรวจสอบสแกนจุดนี้ได้เร็วขนาดไหนข้อมูลที่ส่งไปไวขนาดไหนจำกัดยังไงบ้างอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องของการลงทุนของเกตเวย์บางคนอาจสงสัยว่าไม่สร้างให้เยอะวะเกตเวย์จะสร้างให้เยอะๆเลยจะได้ไปเร็วๆใช่ไหมมันก็เหมือนกับถนนแหละครับคุณจะสร้างถนนกรุงเทพให้มีแต่ถนนมันก็เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การลงทุนมันก็ไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทเขาตั้งมาต้องก็ ISP เขาตั้งมาก็ต้องเพื่อมีกำไรใช่ไหมโอเคอันนี้พอผ่านเส้นเรื่องผ่านของเรื่องเกตเวย์ไปประเทศอื่นๆก็เหมือนกันมีลักษณะการกระทำเช่นนี้เหมือนกันนี่คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าเราส่งข้อมูลไปยังไงมันหนาแน่นยังไงเราไปถึงเซิร์ฟเวอร์นู้นกันแล้วย้อนข้อมูลย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้โอเคดูเรื่องพื้นฐานแล้วนะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบภาพของอินเทอร์เน็ตโลกมันจะประมาณนี้คราวนี้เนี่ยการที่เราจะส่งข้อมูลสมมติเราอยู่ไทยจะส่งข้อมูลไปอังกฤษเนี่ยด้วยดูจากภาพนี้เนี่ยมันก็บอกได้หลายอย่างนะเช่นมันมีเส้นทางหลายๆเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายแต่เส้นทางไหนล่ะจะเป็นจุดที่เร็วที่สุดตรงจุดนี้เนี่ย ISP เขาจะมีการทำสัญญากันคร่าวๆว่าฉันจะผ่านของเธอนะเธอปล่อยให้ฉันไปที่นี่นะฉันจะไปอเมริกาฉันอยู่ไทยจะไปอเมริกาเนี่ยฉันมาทางเส้นนี้นะฉันมาทางนี้นะทางล่างจะผ่านทางเส้นนี้นะมันจะไปทางนี้นะทางนี้นะคือมันจะมีการดีลกันระหว่างบริษัทแล้วก็บริษัทเขาจะส่งข้อมูลว่าเอ๊ะไทยจะมาจีนไปเส้น A ดีกว่านะ
พราะว่าเส้น B มันหนาแน่นเพราะว่ามีคนจากสิงคโปร์มาใช้เยอะแล้วคุณไปทาง A แล้วกันนี่คือข้อตกลงระหว่างบริษัทนะเนี่ยคือข้อตกลงระหว่างเกตเวย์อันนี้กับอันนี้น่ะก็คือข้อตกลงกันอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยแต่ละเกตเวย์เนี่ยมันจะมีช่องทางเลือกได้ไปหลายทางเหมือนกันเช่นเกตเวย์ที่2เนี่ยฉันจะไปทางบนก็ได้ขึ้นสายเสียเงินก่อนแล้วค่อยวกมาเขียวแล้วค่อยเข้าเซอร์เวอร์ก็ได้หรือจะไปทางเหลืองแล้วไปทางม่วงเนี่ยเหลืองแล้วไปม่วงแล้วค่อยเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เหมือนกันเกตเวย์มันไม่ใช่ว่ามีทางออกเข้าออกแค่ทางเดียวต่อ1เกตเวย์1เกตเวย์เนี่ยมีช่องทางเชื่อมระหว่างเกตเวย์เนี่ยเป็นจำนวนมากเยอะมากอยู่ที่ว่าเขาดีลกันว่าจะไปจีนบริษัทคุณส่งข้อมูลไปจีนคุณไปทาง A แล้วกันเพราะว่าทาง B เนี่ยเราล็อกไว้ให้ของอีกเจ้านึงไปแล้วคุณไปทาง A แล้วกันไปอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยมันไม่เชิงหรอกเขาแนะนำว่าให้คุณไปทาง A แล้วกันเพราะเขาประมาณการไว้ว่าทาง B เนี่ยมันจะหนาแน่นนะทาง C เนี่ยมันไกลนะมันอ้อมนะคุณไปทาง A เนี่ยใกล้กว่านะนั่นคือลักษณะการทำงานระหว่าง ISP กับ ISP Gateway กับ Gateway แต่ละประเทศโดยประมาณนี้คราวนี้เข้าเรื่องสักทีนะพูดไปยาว VPN คืออะไร VPN มันก็คือตัวโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบแล้วก็ไม่เชิงตรวจสอบช่วยค้นหาข้อมูลว่าฉันจะไปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฉันควรจะไปทางไหนดีที่มันเร็วสุดที่มันถูกต้องที่ข้อมูลนี้ส่งไปจะถูกต้องที่สุดเร็วสุดถูกต้องสุดโดยผ่านทางเส้นทางไหนตามปกติเนี่ยถ้าไปทางเซิร์ฟเวอร์นี้เขาอาจจะแนะนำเกตเวย์ของในประเทศเช่นถ้าเราไม่ตอบไม่เปิด VPN เนี่ยทูจะบอกว่าคุณไปเส้นเขียวนะไปเส้นเขียวก่อนแล้วคุณไปทางเส้นน้ำเงินนะแล้วค่อยเข้าเซิร์ฟเวอร์นั่นคือทางที่เราเลือกไว้ให้คุณแต่คราวนี้เนี่ยตัว VPN เนี่ยมันมาเช็คเจอว่าเฮ้ยไปเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไปทางนั้นน่ะมันหนาแน่นอ่ะในช่วงเวลานี้หรือสายคุณภาพมันไม่ค่อยดีอ่ะช่วงเวลานั้นน่ะคุณไปทางนี้ดีกว่าคุณไปทางเนี่ยทางกลางเนี่ยไปสามเส้นน้ำเงินก่อนเส้นเงินแล้วก็ค่อยวกเขียวดีกว่าอะไรเงี้ยนี่คือลักษณะการทำงานของ VPN VPN มันจะเลือกเส้นทางที่มันจะใกล้ที่สุดเร็วที่สุดถูกต้องที่สุดเพื่อให้เราได้เชื่อมต่ออย่างเร็วที่สุดนะนั่นคือลักษณะการทำงานของ VPN โดยทั่วไปแล้วการเลือกเวลาเราล็อกอินเปิด VPN เข้ามาเนี่ยมันจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ว่าเราจะเลือกไปเซิร์ฟเวอร์ไหนโดยหลักการแล้วก็คือให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ณประเทศปลายทางที่เราเล่นอยู่เช่นเล่น IRO เซิร์ฟอยู่อเมริกาแนะนำว่าให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ของ VPN ที่ตั้งอยู่อเมริกาถ้าเลือกรัฐของเขาที่ตั้งอยู่ที่อเมริกาได้ด้วยเลยก็ยิ่งดีเช่นอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็เลือกแคลิฟอร์เนียไปเลือกเซิร์ฟที่แคลิฟอร์เนียไปถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าตัว VPN เนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือมันเป็นโปรแกรมคอยตรวจสอบเส้นทางระหว่างคอมเรากับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายคอมเรากับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายว่าเส้นทางไหนจะเร็วที่สุดมันก็เหมือนกับว่าเรากำหนดปลายทางของสัญญาณที่จะให้ VPN ตรวจสอบให้ว่าฉันจะไปที่ไหนถ้าคุณมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มันไม่ตรงหรือเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ไทยมันจะกลายเป็นบอกว่าคอมเรากับ IS ระหว่างทางระหว่างคอมเรากับจุดหมายที่ก็คือ ISP ที่เราเลือกเนี่ยเส้นทางไหนเร็วที่สุดเท่านั้นเองแต่เส้นทางระหว่างประเทศเนี่ย VPN ไม่ได้เลือกแล้วเพราะเราคุณกำหนดเซิร์ฟไว้แค่ประเทศไทยไงมันก็ไม่หาต่อให้ละมันก็จะเลือกเส้นทางที่ดีสุดระหว่างประเทศในประเทศมาให้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเลือกที่ปลายประเทศปลายทางดีกว่าแต่มันก็มีข้อแม้อยู่บ้างในบางกรณี อย่างเช่นเออร์เลอร์ของการทำงานโปรแกรมอาจจะตรวจสอบในช่วงเวลานั้นๆพบว่าเส้นทางที่มันตรวจสอบมาให้เนี่ยอย่างเช่นปกติไปทางสายสีเขียวเขียวเขียวเนี่ยเราเล่นแล้วดีแต่ในช่วงเวลานั้นกลายเป็นว่าคือถ้าเลือกเขียวเลือกแคลิฟอร์เนียเส้นเขียวไปเลือกแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราเล่นดีมาเราเลยแต่กลายเป็นว่าช่วงเวลานั้นที่เราเปิดโปรแกรมแล้วให้โปรแกรมมันหาให้เนี่ยมันกลับบอกว่าเฮ้ยไปเส้นเหลืองดีกว่านะทางที่เส้นเหลืองเนี่ยไปทางสิงคโปร์เพราะว่ามันมีการตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างในเส้นเขียวอาจจะเช่น
เซิร์ฟเวอร์ฝั่งนู้นติดขัดหรือว่าระหว่างทางมีการขัดข้องอะไรก็แล้วแต่มันจะแนะนำไปทางสิงคโปร์ก็ควรจะไปทางนั้นแต่นั่นคือเรื่องของช่วงเวลานั้นๆนะฮะไม่แน่นอนเสมอไปว่าไปทางสิงคโปร์แล้วจะโล่งตลอดหรือไปทางเขียวแล้วมันจะโล่งตลอดโดยประมาณนั้นถ้าตัว VPN เองไม่เองนะมันมีบ้างมีบ้างบางครั้งก็ต้องกำหนดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยก็โอเคแต่ถ้าบางครั้งเราให้มันออโต้มันก็จะหาทางที่ดีให้เราอยู่แล้วโดยปกตินะต่อไปเรื่องของข้อมูลหรือแพ็กเกจที่เราส่งไปเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องผมกล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของปิงยังไม่กล่าวดิเรื่องของความเร็วกับเรื่องของปริมาณข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูล2 อย่างเนี้ยความเร็วก็คือปิงความถูกต้องของข้อมูลก็คือแพ็กเกจเราตรวจสอบได้จากคร่าวๆได้จากตรงนี้ครับ pingtest.net กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกานะกดเนี้ยเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาผมเลือกที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียก็ค่าปิงคืออะไรค่าแพ็กเกจคืออะไรค่าปิงก็คือความเร็วในการส่งต่อข้อมูลความเร็วในการส่งต่อข้อมูลจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกลับไปสิงคโปร์เนี่ยเรามีการส่งข้อมูลที่เร็วขนาดไหนนั่นคือปิงก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลอันนี้คือความสามารถของอุปกรณ์และการจัดการของ ISP นั้นๆว่ามีความเร็วขนาดไหนนะปิงยิ่งจุดเชื่อมต่อมากเท่าไหร่ในการทวนสัญญาณทวนครบทบทวนข้อมูลเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งช้าเท่านั้นเหมือนกับเราเจอด่านหลายๆด่านเก็บตั้งหลายๆด่านบนทางด่วนอ่ะคุณวิ่งยาวปื๊ดเลยก็ถึงเร็วใช่มั้ยแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเจอด่านหลายๆด่านมันก็ช้าลงเพราะว่าคุณต้องไปรอจ่ายตังค์ค่าปิงก็เหมือนกันถ้าคุณไปเจอเซิร์ฟเวอร์หลายๆเซิร์ฟเวอร์คั่นอยู่ระหว่างทางมันก็ช้าไงต่อให้เซิร์ฟเวอร์นั้นแบบรวดเร็วทันใจภายใน1วินาทีงี้ก็จริงแต่มันก็ยังช้าอยู่ดีถ้าคุณเจอหลายๆเซิร์ฟเวอร์หลายๆด่านจริงมั้ยส่วนแพ็คเกจก็คือปริมาณข้อมูลที่เราส่งไปเราส่งข้อมูลจากด่านแรกไปว่าเรามากัน4คนเราเอาสัมภาระมา4ใบแต่ละสัมภาระมีของอยู่10อย่างของ10อย่างมีรายละเอียดดังนี้อะไรเงี้ยนี่คือสมมุติปริมาณข้อมูลส่งไปปื๊ดเจอด่านที่2ด่านที่2บอกฉันมีมากัน4คนข้อมูลอะไรเมื่อกี้อะไรนะกระเป๋ามี5ใบใช่ไหมโอเคมีของมา15อย่างใช่ไหมไอ้เริ่มเพี้ยนละนี่คือความถูกต้องของข้อมูลความตกหล่นของข้อมูลโดยจุดโดยเขาเรียกอะไรมันจะถูกข้อมูลจะถูกต้องโดยส่วนใหญ่ก็คือคุณภาพของอุปกรณ์และก็การถูกผลักดันจากรถขลังอะรถขลังบีบแตรไปแล้วเฮ้ยมึงผ่านทีดิมึงผ่านมึงปล่อยผ่านแล้วมึงจะตรวจอะไรนะประมาณนี้คนตรวจก็ต้องรีบไปข้อมูลอาจจะตกหล่นได้ไม่ครบถ้วนคุณปั๊มตาไปผิดละแต่ถ้าเส้นทางไม่หนาแน่นคนตรวจก็มีเวลาตรวจอย่างนี้นะ1 2 3 4โอเคผ่านปึ๊บเอาเอกสารไปรถขันหลังไม่ต้องรีบแต่รถขันหลังรีบเฮ้ยมึงปล่อยไปดีดิไม่งั้นติดกันจนถึงพัทยาแหละอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความสามารถของอุปกรณ์และก็ความหนาแน่นปริมาณข้อมูลก็รวมกันหมดเลยจากจุดนี้นะฮะจากเว็บที่เทสมาบอกอะไรเราบ้างนี่คือปิงที่ได้ปิงจะมีหน่วยเป็น ms ก็คือ millisecond second ก็คือวินาที millisecond ก็คือ1ใน10อ่ะ216เนี่ยก็คือ 0.2 วินาทีถามว่ามันเร็วอย่างนั้นเลยเหรอจากไทยไปอเมริกาใช้เวลาแค่ 0.2 วินาทีก็ดูแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็ดีด้วยค่อนข้างดีด้วยแต่ทำไมเขาให้คุณภาพแค่เกรด Cอันนี้คือแพ็กเกจลอสดีมาก 0% คือไม่ตกหล่นเลยข้อมูลที่เขาทดลองส่งไปส่งมาเนี่ยคุณผ่านได้หมดเลยแต่ว่าไม่หนาแน่นมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานดีจิตเตอร์เนี่ยคือในเว็บนี้คือหมายถึงว่าความเสถียรในการทำงานว่าจะถูกต้องทดสอบจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนยิ่งน้อยยิ่งดีทำไมเขาให้เกรดแค่ C เกรด C เนี่ยมันหมายถึง เราทำอะไรกับสัญญาณนี้ได้บ้างในที่นี้เขาก็แนะนำว่าถ้าในที่นี้ในกรุ๊ปแพ็กเกจ C นะคุณสามารถใช้พวกสตรีมคอลได้ใช้เปิดเว็บดูหนังดู YouTube อะไรได้เนี่ยลื่นสบายมีอาจจะมีต้องรอบ้างเล็กน้อยแต่ไม่แนะนำให้เล่นเกม
พอเกรด B ขึ้นไปบอกอุ้ยดีมากเลยคุณเล่นเกมออนไลน์เนี่ยสบายๆลื่นๆพอบอกว่าไปถึงขั้น A บอกว่าโอ้ยมันจะยกเซิร์ฟเวอร์ตั้งที่บ้านเลยไม่ต้องสบายโคตรแล้วเหมือนกับต่อสายแลนเล่นอยู่หน้าบ้านเองแต่ถ้าเป็น B เป็น F เนี่ยก็ทำใจนะฮะเน่าสุดๆเกรด C ได้แค่เกรด C เท่านั้นเองนี่คือผมไม่ได้เปิด VPN นะได้แค่เกรด C โอเคเรารู้เรื่องของปิงเรื่องของแพ็กเกจแล้วอันนี้มาเดี๋ยวให้ดูอันนี้หน่อยอันนี้เป็นคำสั่งในดอทบอกว่าเส้นทางระหว่างคอมผมจนไปถึงเว็บ Next Play และ Analog เว็บของ IO เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่และแต่ละจุดเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยมีค่าหน่วงเวลาเท่าไหร่ก็มีทั้งหมด20จุดจากคอมผมนะเชื่อมต่อไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเนี่ยต้องผ่านเกตเวย์ถึง20จุดจนไปถึงตัวเว็บไซต์หรือตัวเซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยก็ผ่านในประเทศเนี่ยจะเร็วหน่อยก็20 ms 20 30 ms พอเริ่มออกนอกประเทศเนี่ยจะเริ่มช้าแล้วเพราะมันผ่านหลายประเทศไงนะเนี่ยผ่านมาไปมาถึงเนี่ยโอ้ยไป374เลยไอ้ตัวโปรแกรมทาเซิร์ฟเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมที่ใส่คำสั่งในดอททาเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องกว่าในเว็บนี้ในเว็บนี้ดูได้คร่าวๆว่าใช้ได้ไหมแต่นั่นเนี่ยมักจะใช้ดูในกรณีที่ว่ามีจุดไหนที่มีขึ้นปัญหาถ้ามันขึ้นเช่นดอกจันยาวๆไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดหมายอะไรเนี่ยไอ้งั้นสมัยเน็ตคุณมีปัญหามากละโอเคเรื่องของติงหมดไปเรื่องของเส้นทางวันนี้คุณเข้าใจแล้วเรื่องของการทดสอบติงเทสต์ดอทเน็ตก็เอาไปเล่นดูได้ต่อไปว่ามาดูกันว่า VPN มันช่วยเราตรงไหนจากแผนภูมินี้นะฮะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเฮ้ยคุณแนะนำปกติเส้นทางไปจีนเนี่ยไปทางเขียวสะดวกใช่ไหมแต่ VPN มันพบว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันไปทางน้ำเงินแล้วค่อยวกลงเขียวดีกว่านั่นคือความสามารถของ VPN ตัว VPN เองเนี่ยมันก็เหมือนกับบริษัทหนึ่งตั้งเป็นบริษัทเอกชนขึ้นมาหลายๆเจ้าขึ้นแยกกันมาทำหน้าที่แต่ละเจ้าเนี่ยก็มีความสามารถในการตรวจสอบแตกต่างกันออกไปและตัว VPN เองก็เป็นกึ่ง ISP อันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้รับส่งข้อมูลโดยตรงแต่จะไปหาไปดีลเอาเส้นทางหลายๆเส้นทางเข้ามาเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ว่าจะให้ผ่านทางไหนเร็วสุดสะดวกสุดนั่นคือ VPN จากเว็บ IO ที่ผมอ่านมาก็พบว่ามีผู้ใช้ตัวโปรแกรม VPN เนี่ยหลายเจ้าแต่ที่จะเอ่ยกล่าวถึงบ่อยที่สุดก็เป็นอยู่3เจ้านั่นก็คือWTF Fast ผมชอบอ่านว่า Wonderfast นะ WTF Fast แล้วก็ GoOn VPN แล้วก็ Ping Zapper 3เจ้านี้มีข้อแตกต่างกันตรงไหนก็ต่างกันเรื่องราคาต่างกันเรื่องประสิทธิภาพต่างกันเรื่องความเหมาะสมของเน็ตคุณพื้นที่ประกับกับ VPN ว่าเจ้าไหนคู่กับเน็ตคุณแล้วมันออกไปยังพื้นที่เป้าหมายได้ดีกว่ากันอันนี้ไม่มีความแน่นอนไม่แน่นอนในที่นี้หมายความว่าผมเล่นอยู่ภาคใต้ผมใช้ WPS ไปจีนได้ดีกว่าคนที่อยู่กรุงเทพไม่ใช่ติดขออภัยผมใช้ WPS ไปจีนแล้วอีกวันนึงผมมาลองใช้ Ping Zapper ไปจีนกลายว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยของ WPS ดีกว่าว่ะผมก็เลือกใช้ WPS ไปจีนใช่ไหมในขณะเดียวกันคนที่อยู่ภาคเหนืออาจจะลอง Ping Zapperไปจีนแล้วก็ลอง VPN ไปจีนเน็ตของเขารู้สึกว่าเอ้ย Ping Zapper ไปจีนดีกว่าว่ะเขาก็บอกว่า Ping Zapper ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันบอกกันไม่ได้ว่าควรใช้ตัวไหนก็แนะนำให้คุณลองโหลดมาใช้ดูในแต่ละเจ้านะฮะเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมันจะมีให้ใช้ฟรีอยู่แล้วล่ะกี่วันนี่ผมไม่ทราบก็อันนี้คิดว่าอะไร7วันของ VPN 30วันมั้งผมจำไม่ได้นะส่วนของ GoOn นี่ผมไม่แน่ใจว่ามีให้กี่วันก็ลองดูแล้วกันส่วนราคาก็ถ้าอย่างของ Go On กับ Ping Zapper จะใกล้เคียงกันก็คือ30วันนี่อยู่ประมาณ150บาท30วันนะ150บาทในขณะที่ของBTS เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงหน่อย6เหรียญ6คูณ35เท่าไหร่210บาทก็ประมาณ200บาทแพงขึ้นมาหน่อยแต่ของ BTS เนี่ยมีข้อดีอย่างก็คือมันจะมีแพ็คเกจโปรโมชั่นลดราคาอยู่บ่อยครั้งในแต่ละรอบในแต่ละปีเนี่ยอาจจะเป็นเทศกาลนี้หรือช่วงปีนี้มันจะมีปก
มีโปรมาเช่นลด 25% ถ้าคุณเติมเงินภายในวันนี้ลด 40% ถ้าเติมเงินภายในวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเจ้าอื่นผมก็เห็นว่ามีไม่ค่อยมีโปรโมชั่นอย่างนั้นนะแต่มีโปรโมชั่นคงที่เลยประมาณนี้เลยคือถ้าคุณเติม80วันนะคุณได้ลดราคาเลยเป๊ะๆเลยแต่ในราคาเดียวกันของอันนี้เนี่ยไม่นะคือคุณจะเติมเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่คุณจะเติมเท่าไหร่คุณเดือน1เดือนมันก็ให้เท่าเดิมนะหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อมันลดเหมือนกันลดเหมือนกันขอไปแต่ว่าส่วนลดที่ได้เนี่ยมีไม่มากเนี่ยเห็นไหม 5% 10% ถึงปีละ 17% อย่างเงี้ยไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าคุณอย่างตัวโปรแกรม VPS ของผมตอนนี้เนี่ยมันลด 40% มันลด 40% เท่ากับว่าผมได้ใช้ตัวโปรแกรมนี้ในราคาต่อเดือนละประมาณ 120-130 บาทเองซึ่งประสิทธิภาพที่ได้ก็ค่อนข้างจะพอใจมากถึงพอสมควรแล้วก็ตัวแต่มันจะเป็นจะมีข้อเงื่อนไขอย่างนี้นะเช่นผมซื้อไป3เดือนจ่ายในแพ็กเกจ 40% เนี่ยซื้อไป3เดือนถ้าผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตมันจะมีข้อมูลบันทึกไว้ในตัวเซิร์ฟเวอร์ของ PPF เนี่ยว่าคุณจ่ายด้วยบัตรเครดิตก่อนที่เวลาของ VPN ของคุณจะหมดประมาณ 10-15 วันเนี่ยมันจะทำการต่อแพ็กเกจนั้นๆให้โดยอัตโนมัตินี่คือเป็นฟีเจอร์ของ WTS โดยที่แพ็กเกจที่ต่อให้น่ะยังคงได้ราคาลด 40% อยู่นั่นก็หมายความว่าตราบเท่าที่คุณยังต่อเวลาโดยอัตโนมัติไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ยังใช้ตัว VPN WTS เนี่ยในราคาที่ลด 40% ไปต่อโอกาส สำหรับคนที่เล่นยาวๆนะผมแนะนำให้เติมด้วยวิธีนี้จะคุ้มค่าที่สุดก็คือรอ WTS ลดราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่มันเติมยาวเลยแล้วก็ต่อด้วยบัตรเครดิตการจ่ายด้วยช่องทางอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้ราคาเดิมหรือเปล่านะแต่ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตมันจะมีขึ้นมาบอกในช่องข้อมูลส่วนตัวว่าคุณจะต่อหรือไม่ต่อไม่ต่อสิมันจะมีขึ้นมาบอกว่ากำลังอยู่ในสถานะต่ออายุ VPN โดยอัตโนมัติคุณสามารถกดยกเลิกก็ได้แต่ครั้งต่อไปที่คุณจะมาซื้อจำนวนวันเพิ่มเนี่ยโปรแกรมจะคิดในราคาเต็มนะประมาณนั้นนะเรื่องของราคาของ VPN เจ้าไหนก็ต้องเลือกกันเอาเองว่าเหมาะสมกับเราไหมใช้แล้วมันลดดีเลย์ลดการหน่วงของเราได้มากน้อยแค่ไหนคุณพอใจหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องลองเอาเองเรื่องของ VPN ก็จบแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชมนะฮะมีเรื่องอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามเอาไว้ได้หรือจะสอบถามเราในกลุ่มของ Facebook ก็ได้ยินดีที่จะแนะนำให้คำแนะนำโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ